วัสดีครับผมตั้มนะณัฐพงศ์สุธรรมโชติครับผมปัจจุบันก็ทำอาชีพเกี่ยวกับดูแลรถมอเตอร์ไซค์ BMW Vintage อยู่ทุกวันนี้ครับผมทุนเดิมแล้วเนี่ยคือพี่เนี่ยเรียนทางด้านศิลปะมาพี่จบทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นรูปแบบและรูปทรงของรถที่มีความเป็นศิลปะของตัวมันเองมันก็คือพวกรถโบราณพวกรถวินเทจทั้งหลายเพราะว่าในยุคของปีช่วงปีประมาณ1950จนถึง1970ยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุควินเทจและเป็นยุคที่มีศิลปะที่สวยงามเพราะฉะนั้นพี่หลงเสน่ห์ตรงนี้ของมันแล้วที่สำคัญที่สุดเรื่องราวของการชอบหรือการเก็บสะสมเนี่ยมันเกิดฝังขึ้นมาอยู่ในใจตรงที่ว่าในสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กเราเคยอยากจะมีอยากจะได้แต่เราไม่มีฐานะพอที่จะซื้อมันได้วันหนึ่งเราทำงานจนประสบความสำเร็จพี่ก็เลยเริ่มที่จะมาสะสมมันอะไรเงี้ยเริ่มต้นเนี่ยในสมัยที่พี่เรียนศิลปะพี่เริ่มเรียนที่ไทยวิจิตรศิลป์ในยุคนั้นเนี่ยเด็กศิลป์เด็กอาร์ตทุกคนก็จะมองไปที่รถเก่าๆสักคันหนึ่งขี่ไปทำงานไอ้ขี่ไปโรงเรียนแล้วก็หลายคนเลือกเล่น Honda ตอนนั้นก็จะมียุค Honda หมูแต่พี่กลับมาชอบ Vespa เพราะเนื่องจากว่าพี่ชอบบอดี้ของความน่ารักความสวยงามแบบทรงป้อมๆพี่ก็เลยเลือกตอนนั้นแล้วก็ Vespa มันยังถูกกว่ารถมอเตอร์ไซค์ในยุคนั้นเนี่ยซื้อขายกันเนี่ยคันแรกที่พี่ซื้อรู้สึกจะ 3,000 บาทมันจับต้องได้มันทำให้เราซื้อมาขี่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นคันนี้เป็น Lambetta โมเดล2รุ่น2 LI 150สเปคมันก็คือเป็นรถปี1958นะไม่มั่นใจแล้วก็เครื่องยนต์150cc แต่พี่อัปเกรดเขาเป็น175ไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของต้องบอกก่อนว่าตัวรถของพี่เนี่ยจะเป็นรถที่มีออปชันในการแต่งค่อนข้างเยอะเพราะว่าพี่เป็นคนชอบสะสมของเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยรถพี่ก็จะมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่มันนอกเหนือจากรถแรม2ทั่วไปของคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับที่เด็ดๆที่เด็กวัยรุ่นชอบกันแล้วก็เห็นหากันจังเลยก็คือกระเป๋าสกู๊ตบูทนะครับเป็นตอนนี้สนนราคาก็สูงมากเนี่ยจะไปตอนนี้ราคาใกล้แตะ 200,000 แล้วมั้งนะฮะแล้วก็ปิงพวกปิงข้างกระโปรงนะเป็นเคียวอูม่าอะไรอย่างเงี้ยปิงขวานมิกาโน่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็พี่ก็จะมีอยู่ที่รถหมดครับพี่ให้ความสุขกับสิ่งที่พี่มีตรงที่ว่าเราไม่ได้ต้องการให้รถทุกคันเนี่ยเป็นรถของเราไปตลอดทั้งชีวิตแต่ความสุขในมุมมองของพี่คือว่าพี่จะดูแลรถทุกคันที่พี่ครอบครองเนี่ยคนเราเนี่ยนะไม่สามารถที่จะอยู่ไปกับสมบัติพวกนี้ได้ไปตลอดสมบัติย่อมมีการเปลี่ยนมือเรามีการมนุษย์มีการสูญหายตายจากแต่ยนตกรรมหรือเหล็กพวกนี้เนี่ยเขาจะยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าของเก่าๆที่เคยขายถ่ายทอดมาให้พี่หลายท่านเสียชีวิตไปแล้วเช่นเดียวกันในระยะต่อๆไปพี่ก็ต้องลาจากโลกนี้ไปแต่ว่ารถที่อยู่กับพี่จะต้องเป็นรถที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นรถที่สวยงามเพื่อคนรุ่นต่อไปนี่คือสิ่งที่พี่มองว่านี่คือความสุขในการเก็บรักษาของมันคือข้อแนะนำอย่างหนึ่งสำหรับเด็กรุ่นใหม่หรือผู้ที่ชื่นชอบแล้วยังไม่ได้เข้ามาสัมผัสตัวรถก็คือก่อนอื่นเลยการที่เราจะเข้ามาสู่สิ่งที่เราชอบเนี่ยใจรักมันมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาในแต่ละอย่างให้ชัดเจนให้ถ่องแท้ก่อนว่ารถแต่ละคันมีคุณสมบัติยังไงปีอะไรมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบันนี้รถราคาสูงนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องดูแลรักษาและเก็บดูแลเขายังไงให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่จะฝากถึงทุกๆคนนะครับมีพี่มี IG นะครับ IG พี่ก็คือตั้ม BMW VintageTUM BMW นะครับแล้วก็
VINTAGE เข้าไปดูได้